สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชานะครับวิชาการงานนะครับของน้องๆชั้นป .1 นะครับซึ่งครูของครูเฉลิมเดชนะครับวิชาการงานชั้นป .1 นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาประดิษฐ์ของเล่นกันนะครับของเล่นที่ว่านี้นะครับเราจะใช้สิ่งของประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะครับคือขวดน้ําเราจะมาทํารถของเล่นกันนะครับจากขวดน้ํานะครับซึ่งขวดน้ําดื่มเนี่ยจะมีเหลืออยู่เยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะเอามาประดิษฐ์นะครับในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นและของใช้นะครับวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นนะเป็นรถนะครับจากขวดน้ําพลาสติกนะครับดีกว่าทิ้งไว้นะครับเราก็จะมาดูเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราก็จะมีหนึ่งนะครับหนึ่งขวดน้ำนะครับขวดน้ําพลาสติกนะครับหนึ่งลูกนะหนึ่งใบนะครับตอนนี้หนึ่งใบก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็หาฝาขวดน้ํามานะครับฝาขวดน้ํามาแล้วปุ๊บนะครับเราก็เจาะรูนะครับเจาะรูตรงกลางของฝาขวดน้ํานะครับเพื่อทําเป็นล้อนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอะไรครับมีเนอร์ไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าเราจะเหล่าไม้เล็กก็ได้นะครับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับประมาณ2อันเพื่อทําแกนล้อนะครับ2อันนะครับเพื่อมาทําแกนล้อนะครับไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยจะมีความยาวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะเอามาหักหรือว่าเราตัดออกให้เข้ากับขนาดความกว้างของฐานล้อที่เราจะทํานะครับขั้นแรกเลยนะครับให้นักเรียนนะครับ ใช้นะครับปากกาเคมีนะครับปากกาเคมีนะครับมาขีดนะครับมาขีดเราจะมีสิ่งที่คู่กันก็คืออาจจะใช้บรรทัดไม้บรรทัดก็ได้นะครับขีดนะครับขีดเส้นนะครับเพื่อที่จะตัดส่วนที่เราจะทําเป็นส่วนที่ใส่ของบนรถนะครับเราก็จะตัดนะครับเดี๋ยวครูจะตัดให้ดูนะการใช้การตัดใช้กรรไกรหรือว่ามีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีความระมัดระวังให้ผู้ปกครองตัดให้ก็ได้นะครับให้ผู้ปกครองตัดให้นะครับเพราะว่าต้องมีความระมัดระวังให้มากนะครับครูตัดนะครับใช้กรรไกรก็ได้ต้องระมัดระวังให้มากเลยนะครับเราไม่สามารถตัดเองได้นะครับเราจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับตัดให้นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะเป็นงานประดิษฐ์นะเราต้องช่วยกันนะช่วยกันทํานะครับเราจะตัดส่วนที่เป็นตรงนี้ออกนะครับตัดปุ๊บเราต้องระมัดระวังเลยอันนี้กูจะตัดทําเป็นกระบะนะครับกระบะใส่ของนะครับรถกระบะใส่ของของเล่นนะครับซึ่งอันตรายต้องตัดโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยเก็บมีดเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได้มาเป็นตัวแบบนี้นะครับทีนี้นะครับต่อนะครับก็เราจะต้องเจาะส่วนที่เป็นรูไว้ใส่แกนล้อตรงนี้ฝั่งนี้นะครับเราต้องเจาะนะครับเจาะเพื่อใส่ไม้นะครับไม้เสียบลูกชิ้นเข้าไปในรูล้อนี้นะครับในรูล้อนี้นะครับเราต้องดูอันที่เราขนาดรูต้องให้ดูเหมาะสมด้วยนะครับกับไม้นะครับเดี๋ยวจะมันไม่หมุนนะครับมันจะไม่หมุนนะครับโอเคนะครับเอาละครับเราก็ลองเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบดูว่าจะหมุนไหมนะครับหมุนไม่หมุนนะครับเราก็ลองดูนะครับแสดงว่าอันนี้หมุนนะครับเราก็ทําการนะครับไม้นะครับมาวัดขนาดดูนะว่าแกนล้อของเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็วัดดูให้อย่างให้มีระยะที่ออกมาข้างหน้านะครับนี่ครับดูด้านข้างดูหันดูนะครับหลังจากนั้นก็ลงเรียงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดนะครับหรือว่าเราค่อยมาตัดทีหลังก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเสียบล้อไปเลยนะครับเสียบล้อกับรีไปเลยกับตัวรถเลยให้โผล่ออกมาหน่อยนึงนะครับนี่ครับนี่ครับโผล่มานิดนึงนะครับโผล่มานิดนึงนะครับไม่ต้องแน่นเกินไปนะครับประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะใช้มือหักเขาได้หรือว่าใช้กันไปตัดนะครับใส่ไปนะครับเดี๋ยวเลยได้ไหมหรือว่ามันหลวมไปได้นะครับได้อยู่ โอเคนะครับได้แล้วนะครับหน้าหลังเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังเลยก็คือนะครับง่ายๆนะครับเป็นการปฏิกรณ์เล่นง่ายๆเสียบเลย
ชุดนะครับไปใส่หม้อใส่อีกด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้รถของเล่นแล้วนะครับรถของเล่นนะครับเราทดสอบดูว่ามันได้ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับรถซิ่งนะครับรถซิ่ง นะครับเราก็จะได้รถของเล่นหนึ่งคันนะครับจากขวดน้ํานะครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆนะครับนี่ให้นักเรียนไปฝึกลองทําดูนะส่วนตรงนี้นะครับให้เราเจาะรูที่ฝาตรงนี้แล้วใส่เชือกลงไปหรือว่าเราอาจจะมัดเชือกกับฝาขวดน้ําตรงนี้นะครับมัดนะครับอันนี้ครูจะเจาะรูนะครับเจาะรูไว้แล้วก็ใส่เชือกไว้ทําไมครับนะครับดูนะครับการสาธิตนะครับลากนะครับไว้ลากเล่นที่บ้านนะครับนี่ลากเล่นนะครับนี่รถของเล่นนะครับลากไว้ลากเล่นนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือเราจะใช้สิ่งของเหลือใช้นะวัสดุเหลือใช้คือขวดน้ํานะครับขวดน้ํานี้นะครับจะเป็นขวดน้ําอย่างอื่นก็ได้นะครับขวดน้ําที่มีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม้นะครับไม้เราอาจจะเอาไม้อย่างอื่นก็ได้นะเช่นอาจจะเป็นไม้ไผ่เล็กๆนะครับไม้กลมๆเล็กก็ได้มายึดติดนะครับเพื่อทําเป็นรถของเล่นนะครับอันนี้คือสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะครับเราทีนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนสามารถที่จะเอาปากกาเคมีนะครับนี่แบบนี้นะครับมาตกแต่งรถของตัวเองได้นะครับมาตกแต่งได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะลองตกแต่งดูใส่ลูกตาลงไปนะครับตกแต่งใส่ลูกตารถครับใส่คิ้วนิดนึงใช้ปากกาเขียนข้างแล้วนะครับรถนะครับนี่ครับนี่ไงนะครับเราจะได้รถของเล่นนี่เป็นรูปรถหมูเป็นหมูเลยครับเป็นรูปหมูนะครับก็ฝากให้พวกเรานะครับลองทดลองทําดูนะครับที่บ้านนะครับไว้เล่นที่บ้านนะครับนี่ครับนี่เล่นครับมีครูเล่นอยู่นะครับเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับทดสอบดูนะลากนะทดลองทันลากดูนะครับผ่านเลยนะครับนี่ครับรถของเล่นนะครับเราไปเล่นที่บ้านนะครับนี่ไงหนึ่งคันนะครับฝากพวกเราลองทําดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่สิ่งของได้เล่นๆเช่นเราจะใส่ของเล่นเล็กๆนะครับเดี๋ยวครูจะทดลองนะครับเอายางรถมาลองใส่ดูนะครับยางรถมาใส่ดูนี่เวลาเราจดไว้นะครับเราไม่เล่นเราสามารถใส่สิ่งของได้เช่นเราใส่ดินสอยางลบนะครับใส่ลงไปไว้เก็บของได้เหมือนกันนะใช้ไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับไว้เล่นได้นะครับไว้เก็บดินสอปากกาได้ก็ใส่ของไว้นะก็ตั้งไว้บนโต๊ะนะครับนี่ดู ก็ขอฝากให้พวกเรานะครับได้ทดลองทําดูนะครับนะลองทดลองทำดูที่บ้านนะครับครูก็ฝากไว้แค่นี้ครับสู้ๆครับได้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็โอเคนะครับวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้นะครับให้นักเรียนทดลองทำดูนะครับสิ่งประดิษฐ์นะครับปุ๊บรถมาแล้วสวัสดีครับ